และช่วงที่แล้วพี่บอลและนาคอมได้ไปเจอกับเจ้าของร้านครัวเถื่อนๆในย่านแบริ่งที่นอกจากจะทำอาหารได้อร่อยแล้วความกวนของเขาก็ยังไม่เป็นสองรองใครอีกด้วยครับจนพิธีกรของเราอยากจะเข้าครัวให้เห็นกับตาตัวเองว่าอร่อยขนาดนี้เขาทำเองจริงหรือเปล่างั้นต้องขอตามพิธีกรเข้าครัวไปด้วยกันหน่อยแล้วล่ะครับมาเขาจะโชว์ให้ดูมานะทำให้เด็กมันดูได้มีแรงยกกระทะไหมครับคุณนกผมยกวันเราเป็นร้อยรอบกระทะผมหนักมากคุณบอลดูดิจริงเนี่ยหนักผมเนี่ยอยากได้สปอนเซอร์กระทะมาลงเพจบ้างนี่เข้ามาเลยนะใครดูอยู่นะคุณยอก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 ขั้นตอนแรกเราเริ่มจากดูว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างใช่ไหมเราเริ่มจากมีไข่ผสมกับนมหนึ่งแล้วก็มีหมูสับก็มีมันกุ้งนะฮะแล้วก็มีน้ำพริกเผาสูตรของร้านเรานะครับเราจะเริ่มจากใส่น้ำมันลงในกระทะก่อนปึ๊บเราก็เอาไข่เนี่ยคนกับนมตีให้มันแบบเข้ากันคือไข่กับกำนมเนี่ยมันจะมีความคาวอยู่แต่ว่าเอนไซม์ของนมมันทำให้ไข่มันมีความคาวขึ้นมาด้วยใครที่กำลังชมอยู่คุณผู้ชมครับอย่าทำตามเชิญเลยนะฮะตอนนี้นะคุณเปิดทีวีเสร็จคุณเข้าครัวเลยคุณดูคุณนกทำเลยนะฮะถ้าเขาทำตามได้ไหมคุณนกทำได้ครับถ้ามีน้ำพริกเผาของเราเราจะใช้น้ำพริกเผาที่อื่นก็ได้แต่เพจหน้าแดกเขาขายอยู่พี่หน้าแดกไหมละมึงอ่ะเขาขายอยู่น้ำพริกเผาเขาอร่อยขวดเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่รู้ร้านครัวเถื่อนอ่ะเขาเปิดร้านอยู่จริงร้านเราใช่ไหมล่ะใช่โอ้โหแล้วผมไม่โฆษณาร้านอื่นได้ยังไงเนี่ยดีโอเคครับเดี๋ยวเราใส่ไข่ลงไปในกระทะไข่นี่ใช่ไหมคือเราค่อยๆใส่ลงไปตรงกลางน้ำมันมะนาวใส่ตอนไหนมะนาวไม่ใส่ต้มยำใส่ต้มยำบ้าป่ะเราก็คนไข่ให้มันแบบสุกพอประมาณใช่ไหมปึ๊บเราก็ได้ละทำวันละจานใช่ไหมใช่ครับ yeah พอเราทำพอเราได้ไข่ที่ได้ที่แล้วใช่ไหมเราก็จะเดินไปตรงนู้นนะแค่นี้เหรอเดินนะเดินมาตรงนี้นะข้าวนี่ไงเราเดินมาเราก็มาใส่บนข้าวเสร็จแล้วครับผมคุณผู้ชมยังครับขออย่างนี่ขั้นตอนแรกคือเราได้ไข่มาแล้วใช่เราก็ต้องมีซอสก็บรรยากาศมันลงไปร้านนี้ได้น้ำมันอีกแล้วใช่ไหมโอเคเราก็ใส่หมูสับลงไปผัดวันนี้ขั้นตอนนี้เราให้เราใจเย็นๆค่อยๆจานเท่าไหร่อ่ะ60บาทคุณบอลโอ้โหคุณผู้ชมไม่แพงนะ60บาทดูดิเราไปคิดอะไรเขาเยอะแยะให้ไข่กับหมูสับเราถึงเจริญไงเจริญพั่วๆแล้วนะเฮ้ยเจริญขึ้นเจริญขึ้นโอเคนะขอบคุณครับต่อไปนี้ร้านมึงจะยิ่งใหญ่มากในซอยนี้ร้านอะไรนะครัวเถื่อนๆใช่ไหมให้ผมถามหน่อยมันใหญ่กว่าป้อมยามไม่ได้นะดูดิระหว่างไข่ข้นกับไข่คนมาแตกต่างกันไข่คนจะมี2ใบครับไข่ข้นเราใช้ใบเดียวนี่ไข่คนไข่คนอะไข่คนใช่ไหมครับไข่คนมันก็เป็นอาหารเช้าอ่ะใช่ไหมนี่ใส่น้ำพริกเผาอันนี้เป็นน้ำพริกเผาของเราเราใช่สูตรเราใช่สูตรของเราเราก็ใส่สิ่งนี้เราใส่เพิ่มไปก็คือน้ำมันหอยเมนูนี้ถือว่าเป็นขายดีที่สุดที่ร้านไหมถือว่าขายดีที่สุดถือว่าไวที่สุดถือว่าขายคล่องที่สุดคนที่มาร้านนี้ถ้านึกอะไรไม่ออกเขาก็จะกินเมนูนี้เป็นเมนูแรกแล้วเราก็จะใส่มันกุ้งลงไปผัดให้หอมพอเราผัดไปสักพักนึงมันจะเริ่มแบบมีกลิ่นของน้ำพริกเผามันจะเริ่มออกมาใช่ไหมต้องชอบพริกเผาหอมดีนะเนื่องจากแบบพอน้ำพริกเผารสชาติมันจัดนะเราก็จะใส่นมลงไปใส่นมสดตัดไปใช่ให้รสชาติมันแบบเชื่อมกันเราก็ผัดไปสักพักหนึ่งโอ้ยหอมอ่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้ที่แล้วคุณผู้ชมครับเอานะครับเทใส่ที่แล้วก็ไปราดลงบนไข่ yeah. ไม่เสร็จยังมีอุปกรณ์อะไรอีกนี่ผักชีโรยหน้านี่ครับดูครับเป็นอีกหนึ่งอย่างนะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคุณผู้ชมฮะอย่ามองนะว่ารูปลักษณ์ภายนอกเฮ้ยทำอาหารได้เหรอมันจะอร่อยเหรอมันจะน่ากินเหรอวันนี้ครับเราสองคนมาแหลกแล้วและอร่อยด้วยสมคำล่ำลือใช่ร้านครัวเถื่อน
ฝากร้านหน่อยร้านของเราเนี่ยครับอยู่ที่ซอยแบริ่ง37หลังร้านมีที่จอดรถนะครับแล้วก็คือร้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นร้านที่เล็กมากๆแล้วก็วัตถุดิบบางอย่างเนี่ยเราก็จะมีตามฤดูกาลมีเมนูพิเศษอะไรเพิ่มเติมอยู่ในแฟนเพจของเราเราจะอัพลงตลอดเวลาอัพลงทุกวันเพจครัวเถื่อนๆแบริ่ง37ก็อยากให้ลองมากันดูครับแล้วก็ถ้าเกิดอร่อยก็ชมมาแต่ถ้าเกิดแบบไม่อร่อยก็ด่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องด่าไม่ต้องด่าอย่าไปบอกใครไม่อร่อยเก็บไว้ผมไม่ด่าคุณคนเดียวพอไม่ด่าผมคนเดียวเดินออกไปเสนอหน้าไว้ให้ด่าเลยบอกตรงนี้เลยครับอยากจะขมานะครับอร่อยหรืออร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยมึงไม่ต้องไปบอกใครเดี๋ยวบอกกูคนเดียวใช่โอเคป่ะใช่เดี๋ยวคนอื่นเขารู้ว่าไม่อร่อยก็ไม่ตามมาเด็กเอามึงมาไปกูมาแล้วพวกมึงมากันหรือยังเย้มาเลยครับผมการทำอาหารของคุณนบและของร้านสุดกวนคนนี้เข้าไปก็ต้องบอกเลยครับว่าเขามีของจริงๆครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาลิ้มรสอาหารและสัมผัสความฮาก็ต้องมาลองด้วยตัวคุณเองที่ร้านครัวเถื่อนๆแบริ่ง37แล้วล่ะครับส่วนการเดินทางมาที่ร้านครัวเถื่อนๆแบริ่ง37นั้นตั้งต้นจากถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาที่ซอยสุขุมวิท107หรือซอยแบริ่งตรงเข้าซอยไปประมาณ2กิโลเมตรก็จะพบกับร้านครัวเถื่อนๆแบริ่ง37ตั้งอยู่ทางด้านขวามือแล้วล่ะครับเราไม่ต้องถ่ายตรงที่มีปีกเหมือนเครื่องบินอะเฉพาะตัวนั่งอยู่ตรงไหนก็ทานตรงนั้นไม่ต้องปีก